สวัสดีค่ะทุกคนได้ยินเสียงนี้นะคะก็เป็นเสียงของครูแหม่มเองค่ะมาเจอกันนะคะในช่วงยามเย็นๆนะคะของเช้าวันจันทร์เช้าวันจันทร์ครูแหม่มเมาหรือเปล่าเย็นวันจันทร์นะคะต้นเดือนนะคะทุกคนก็ยังยิ้มแกล้มปิอยู่นะคะยิ่งวันนี้ถ้าใครนะคะโชคดีนะคะแหม่มก็แสดงความยินดีด้วยนะคะถ้ายังไม่ใช่โชคดีของเราในวันนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะวันนึงเป็นของเราค่ะนะคะโอเคค่ะก็แสดงความยินดีกับทุกคนนะคะถ้าวันนี้ใครถูกหวยลอตเตอรี่นะก็ยินดีด้วยนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะครูแหม่มจะมาแบ่งปันในเรื่องของกฎแรงดึงดูดกับการออกกำลังกายใน EP ที่11แล้ว11นะคะมีใครมาทักทายครูแหม่มบ้างวันนี้นะคะตอนเย็นๆนะคะกลับมาจากออฟฟิศนะคะหลังจากที่เราเคลียร์ภารกิจนะคะต่างๆมากมายแล้วแบ่งเวลานะคะให้กับการดูแลสุขภาพด้วยนะคะแต่ก่อนจะไปออกกำลังกายนะก็มาดูไลฟ์ของครูแหม่มแป๊บนึงก็ได้นะคะวันนี้จะไลฟ์ประมาณ20นาทีนะคะ จะบอกให้ว่าเมื่อก่อนนะไลฟ์ประมาณแบบเป็นชั่วโมงเลยนะคะอันนี้ก็คือเริ่มแบบพอเราเริ่มที่จะแบบพูดเป็นแล้วนะคะเริ่มที่จะฝึกพูดหัดพูดได้แบบเก่งและเชี่ยวชาญแล้วนะคะก็เริ่มกระชับเนื้อหามากขึ้นนะคะไม่นอกเรื่องมากจนเกินไปนะคะแล้วก็ให้ทุกคนนะคะได้รับความรู้ไปอย่างชัดเจนรวดเร็วแล้วก็ตรงประเด็นนะคะเพราะเวลาของทุกคนมีค่าค่ะเวลาของทุกคนมีค่าเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะแบ่งปันแบบอย่างนี้ค่ะนะคะวันละวัน20นาทีวันละ30นาทีนะคะในแต่ละวันเนาะถ้าวันไหนยาวหน่อยก็ไม่เป็นไรนะคะช่วงเสาร์อาทิตย์มีเวลาดูเยอะนะคะโอเคค่ะสิ่งที่แหม่มมาแบ่งปันวันนี้นะคะเป็นเรื่องของการตั้งเป้าหมายและทำอย่างไรให้เราทำอย่างมีความสุขนะคะรู้ไหมคะว่าการตั้งเป้าหมายในเรื่องของการดูแลสุขภาพออกกำลังกายนะคะจริงแล้วเราควรตั้งเป้าหมายนะคะเป็นระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวค่ะคุณแหม่มแล้วมันตั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวเนี่ยมันต้องตั้งนานกี่เดือนกี่ปีล่ะทำไมถึงต้องแบ่งเป้าหมายออกเป็น3ระยะคะยกตัวอย่างนะคะถ้าวันนี้คุณต้องการนะคะที่จะแบบลดน้ำหนัก20กิโลแล้วกัน20กิโลใน1ปีฉันต้องลดน้ำหนักลงให้ได้20กิโลตั้งเป้าหมายใหญ่ไปแล้วนะคะแต่นี้ค่ะกว่าเราจะถึงเป้าหมายใหญ่อะระหว่างทางอะมันจะต้องมีบททดสอบมีความท้าทายมีเสียงรอบข้างมีทั้งเสียงจากตัวเราด้วยเข้ามาทดสอบตัวเรานะคะเพราะฉะนั้นค่ะการที่เราตั้งเป้าหมายระยะสั้นมันดีตรงที่ว่านะคะเราสามารถวัดผลได้ค่ะวัดผลได้ว่าเราสามารถที่จะไปถึงเป้าหมายใหญ่ได้อ่ะถ้าคุณตั้งเป้าคุณตั้งเป้าไว้นะคะเป้าหมายใหญ่ของคุณเลยนะ20กิโลในปีนี้ท่านต้องทำให้ได้คุณต้องซอยเป้าหมายของคุณออกมาเป็น6เดือน3เดือนนะคะรุ่น3เดือนแรกคุณตั้งไว้เลยคุณรู้อยู่แล้วในใจว่าคุณอยากจะลดลง20กิโลแต่ถ้าแบบ20กิโลใน3เดือนมันอาจจะดูแบบมันอาจจะดูเอื้อมไม่ถึงจิตของเราหรือใจของเราอาจจะแบบว่าท้อได้ให้คุณแบ่งระยะนะคะของการตั้งเป้าหมายออกเป็น3ระยะก็คือระยะสั้นก็คือ3เดือน3เดือนนี้คุณอาจจะตั้งไว้ที่ประมาณ8กิโลหรือ5กิโลก็ได้ระยะสั้นสมมุติ5กิโลก็ได้ดูแบบเอื้อมถึงหน่อยให้เรารู้สึกนะว่ามันไปถึงนะคะ3เดือน5กิโลเนี่ยโอเคฉันคิดว่าฉันไปถึงเป้าหมายของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะบางคนอาจจะแบบอุ๊ย3เดือนฉันอาจจะลดได้ประมาณ8กิโลเลยก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ละบุคคลค่ะแล้วแต่ว่าคุณจะตั้งแบบไหนนะคะแต่แหม่มขอยกตัวอย่างนะสมมติคุณอาจจะแบ่งซอยไว้นะคะ3เดือนอาจจะเอา5กิโลก่อนอ่ะ6เดือนนะคะเอ้าฉันทำ3เดือนมาได้แล้วเราเริ่มมีกำลังใจจิตของเรานะคะหรือตัวเราสมองเราจะจำค่ะว่าเราได้รับความสำเร็จแบบนี้มาแล้วเพราะฉะนั้นเป้าอีก3เดือนข้างหน้าเป็นเป้า6เดือนเนี่ยเราอาจจะแบบไปที่12กิโลให้มันรวมแล้วจากที่เราลดไป5กิโลแล้วเพิ่มอีก7กิโลเป็น12กิโลเห็นป่ะ
เราก็ทำเป้าหมายระยะที่ระยะกลางนะคะเพิ่มอีก3เดือนเป็น6เดือนก็คือลดไปอีก7กิโลเป็น12กิโลทีนี้เหลือระยะเวลาอีก6เดือนค่ะจะถึงเป้าหมาย20กิโลที่คุณตั้งไว้ทีนี้มันหมู่แล้วเพราะคุณเก็บหลักฐานความสำเร็จของคุณมาได้แล้วในการที่คุณเริ่มต้นคุณตั้งเป้าหมาย3เดือน5กิโลใช่ไหม6เดือนคุณได้12กิโลนะคะแล้วก็1ปีคุณได้20กิโลบางทีมันอาจจะไม่ถึง1ปีด้วยซ้ำบางทีเป้าหมายของคุณอาจจะมาเร็วกว่าที่คุณคาดคิดไว้อีกเพราะเราไม่ได้แบบเฮ้ยเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเราไปถึงอ่ะเราทำได้เราทำได้เป้าหมายระยะสั้นเราทำได้แล้วระยะกลางเรามันก็ทำได้ที่เพิ่มอีกแค่นิดเดียวเองระยะยาวนี่คือมันแบบอีก6เดือนนี่คือมันหมู่มากเลยเวลาที่เราสำเร็จอะไรก็ตามในเรื่องเล็กน้อยค่ะมันจะมีกำลังใจในการที่จะทำสิ่งนั้นต่อไปคีย์สำคัญเลยนะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราตั้งเป้าหมายเล็กแล้วเราสำเร็จค่ะจิตของเราตัวเราจะจำความสำเร็จนี้ค่ะแล้วพอภาพจำมันชัดแล้วนะคะการทำครั้งต่อไปมันจะง่ายขึ้นค่ะเพราะเรามีหลักฐานความสำเร็จของตัวเราแล้วคุณเคยนับไหมว่าคุณมีความสำเร็จในเรื่องอะไรบ้างให้คุณเก็บหลักฐานในเรื่องนั้นค่ะอย่างคุณแม่มเนี่ยคุณแม่มเก็บหลักฐานของตัวเองนะในเรื่องของการลดน้ำหนักอะเคยลดน้ำหนักลงมาได้แล้วถึง45กิโลเคยลดมาได้แล้วนะคะเคยลดมาเกือบ10กิโลใน6เดือนก็ทำมาได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นแหม่มเก็บหลักฐานนี่แหละค่ะว่าคุณแหม่มทำได้เก็บหลักฐานนี้มาเลยค่ะว่าคุณแหม่มทำได้แล้วแล้วบอกตัวเองค่ะว่าเฮ้ยมันเคยทำได้นี่ต่อไปทำอย่างเงี้ยมันก็ทำได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะคะเริ่มตั้งเป้าหมายนะคะที่จริงแล้วเรื่องเนี้ยเรื่องการตั้งเป้าหมายสามารถใช้ได้กับทุกๆเรื่องนะคะแต่คุณแหม่มมาเน้นในเรื่องของการออกกำลังกายนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ตั้งเป้าหมายเกี่ยวกับสุขภาพออกกำลังกายเลยนะคะร่างกายที่เขาทำงานให้เรากับเราทุกๆวันเนี่ยทำงานอยู่กับเราทุกๆวันเนี่ยเขาไม่ได้รับการดูแลอย่างเต็มที่ค่ะจำไว้นะคะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามร่างกายของคุณฟ้องคุณขึ้นมาว่าฉันไม่ไหวแล้วฉันแบบอยู่กับเธอไม่ได้แล้วเขาจะเริ่มแสดงอาการที่มันทำให้คุณต้องเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองอะไรสักอย่างนึงต้องทำกับตัวเองอะไรสักอย่างนึงเพื่อให้ร่างกายของคุณดีขึ้นแล้วก็อยู่กับคุณไปนานๆโอเคไหมคะ นอกจากนั้นนะคะอันแรกนะตั้งเป้าหมายเป็นระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวนะคะมันทำให้คุณมีกำลังใจในการเวลาที่คุณทำถึงเป้าหมายแต่ละขั้นแล้วคุณจะถึงเป้าหมายสูงสุดอะเป้าหมายใหญ่ของคุณอะได้อย่างแบบรวดเร็วเกินคาดเลยแหละนะคะแต่คุณต้องเชื่อใจแล้วก็ไว้วางใจนะอย่างที่เหมือนไลฟ์ไปเมื่อวานค่ะคุณต้องเชื่อใจและไว้วางใจว่าคุณไปถึงเป้าหมายแน่นอนทำคีย์ที่สองนะคุณต้องทำระหว่างทางที่คุณทำเป้าหมายนี้อย่างมีความสุขค่ะหลายๆคนท้อแท้ค่ะกับการที่แบบว่าโหฉันต้องมาลดน้ำหนักลงตั้ง20กิโลเลยเหรอมันดูหนักไปหรือเปล่าสำหรับฉันน่ะฉันก็อายุมากขึ้นทุกวันฉันก็มีภาระงานมีอันนี้คุณแม่บอกแล้วนะถ้าคนที่จะประสบความสำเร็จไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ค่ะเขาจะเลิกบ่นเลิกโทษเลิกอ้างหาข้ออ้างเหตุผลมาซัพพอร์ตสิ่งที่มันนำให้เขาไม่ไปถึงเป้าหมายค่ะสิ่งที่คุณต้องทำคือคุณต้องหาหลักฐานความสำเร็จแล้วก็หาเหตุผลมาซัพพอร์ตให้คุณไปถึงเป้าหมายนั้นแทนค่ะไม่ใช่หาเหตุผลหรือไม่ใช่หาข้ออ้างอ่ะโทษบ่นอ้างต่างๆนานาว่าไม่ทำไม่ได้หรอกอายุเยอะแล้วทำไม่ได้หรอกแก่แล้วทำไม่ได้หรอกแบบนะนู่นนี่นั่นทำงานก็เหนื่อยแล้วกลับบ้านก็แบบกว่าจะถึงบ้านอะไรอย่างเงี้ยหมดแรงหมดพลังเหมือนบอกแล้วนะเสียงพวกนี้เสียงที่คุณพูดกับตัวเองแบบนี้มันจะทำให้ชีวิตของคุณไม่ไปไหนเลยคุณก็จะเป็นแบบที่คุณพูดแหละคุณไม่รู้ตัวหรอกว่าสิ่งที่คุณพูดอยู่ตลอดเวลาแบบนี้ให้กับตัวเองมันจะกลายเป็นพฤติกรรมและความคิดของคุณเป็นตัวคุณออกมาเลยมันจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณมันจะเป็นสิ่งที่คุณเป็นแบบนั้นเลยคุณจะยุ่งมากคุณจะไม่มีเวลาคุณจะหงุดหงิดง่ายคุณจะอันนั้นอันนี้เป็นไปสิ่งตามสิ่งที่คุณพูดค่ะอะไรก็ตามที่พูดบ่อยๆซ้ำๆคิดบ่อยๆซ้ำๆมันจะกลายเป็นพฤติกรรมและนิสัยของคุณค่ะ
เพราะสมองเรามันจะจำภาพนั้นค่ะจะจำสิ่งนั้นค่ะนี่เป็นกฎวิทยาศาสตร์เป็นหลักวิทยาศาสตร์นะไปเสิร์ชดูได้นิวรอนแอ็กซอนนะคะช่วงไลฟ์แรกๆนะคะที่แม่พูดถึงเรื่องนี้นะคะลองไปดูย้อนหลังกันได้เลยนิวรอนแอ็กซอนนะคะจะจับตัวนะคะจับตัวกันถ้าเราคิดเรื่องดีด้านดีมันจะจับตัวกันเพื่อไปดึงดูดสิ่งที่เราคิดคล้ายๆสิ่งที่คิดคล้ายๆกับเราเหตุการณ์คล้ายกับเราผู้คนที่เขาคิดคล้ายกับเราเข้ามาหาเราสังเกตดูค่ะว่ากลุ่มเพื่อนเราอ่ะมีนิสัยเป็นยังไงเราจะมีนิสัยคล้ายๆกับเขาค่ะนั่นเพราะดึงดูดเข้ามาหากันสังเกตดูนะถ้าคุณอยู่ใกล้ชิดใครมากๆคุณจะซึมซับนิสัยของคนคนนั้นมาค่ะเพราะสมองของเรานะคะนี่เป็นทั้งเรื่องของหลักจิตวิทยาและหลักวิทยาศาสตร์เลยนะสมองเราจะเหมือนเป็นกระจกอะสะท้อนเมื่อเราแบบว่าเรียนรู้อะไรก็ตามนะคะสมองเราจะจำและพอสมมติคนคนนึงหาวอย่างเงี้ยแล้วทำไมอยู่เราต้องหาวตามนั่นแหละมันเป็นอะไรที่ง่ายมากๆเลยอย่างเวลาผู้หญิงคนนึงแบบมีประจำเดือนอยู่สมมติเพื่อนของคุณแม่มเนี่ยเป็นประจำเดือนอยู่แล้วนั่งกินข้าวอยู่ด้วยกันทุกวันอย่างเงี้ยสักพักหนึ่งพอเขาใกล้จะหายประจำเดือนคุณแม่มเป็นต่อเงี้ยถ้าเรียกว่าเป็นหนึ่งคือหนึ่งมันดึงดูดเข้ามากันด้วยจะเป็นฮอร์โมนหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะนั่นแหละค่ะเขาบอกว่าเอ้ยเป็นเมนอยู่เป็นเหมือนกันเลยสำนักก็จะเป็นไล่ๆกันเลยนั่นแหละเนี่ยมันคือกฎแรงดึงดูดชัดๆเลยเพราะแม่ไม่ได้เรียนรู้เรื่องนี้อ๋อจริงด้วยว่ะเพราะเมื่อเราอยู่ใกล้หรือค่าเฉลี่ยของคนที่เราอยู่ใกล้ๆค่ะเราจะมีชีวิตคล้ายๆกับคนคนนั้นค่าเฉลี่ยทุกอย่างของเขานะคะถ้าเราอยู่คุกคีแบบโอ้โหอยู่กับเขาตลอดเลยอย่างเงี้ยเวลาแบบใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับกลุ่มคนกลุ่มเนี้ยคุณจะมีชีวิตเหมือนคนกลุ่มนั้นเลยทั้งชีวิตนะคะการใช้ชีวิตค่าเฉลี่ยความสำเร็จนะคะชีวิตครอบครัวหรืออะไรก็ตามคุณจะเหมือนเขาเลยโอเคนะอ่ะเข้าประเด็นค่ะระหว่างทางค่ะที่คุณจะไปถึงเป้าหมายนะคะแหม่มพูดไปถึงเรื่องเป้าหมายจบไปแล้วเนาะนะคะว่าคุณต้องตั้งเป้าหมายเป็น3ระยะด้วยกันแต่ระหว่างทางที่คุณจะไปถึงเป้าหมายนั้นค่ะนะคะคุณต้องทำนะคะอย่างมีความสุขค่ะพูดเหมือนง่ายไหมก็แค่ความสุขเองค่ะความสุขหน้าตาเป็นยังไงคุณต้องทำมีความสุขค่ะคุณต้องไม่กดดันตัวเองค่ะผมเคยบอกไปแล้วว่าถึงเวลาคุณตั้งเป้าหมายแล้วถ้าคุณยังไปไม่ถึงอ่ะอย่างน้อยคุณได้ลงมือทำไปเกินครึ่งหรือครึ่งนึงแล้วอ่ะมันก็ถือว่าคุณสำเร็จไปแล้วครึ่งนึงนะอย่าเพิ่งไปคิดว่าเฮ้ยแม่งทำไม่ได้ถ้าวันนี้คุณตั้งเป้าหมายไว้ลดน้ำหนักลง20กิโลแล้วคุณทำไม่ได้คุณทำได้แค่10กิโลเฮ้ยมันก็อย่างน้อยมันได้ลงมือทำเนี่ยมันได้เห็นว่าอ๋อที่เราทำมามันเป็นวิธีการที่มันอาจจะยังทำให้เราไม่ไปถึง20กิโลไม่เป็นไรเราไปหาวิธีทางใหม่สิเนี่ยคุณต้องคิดแบบนี้ค่ะไม่ใช่อ๋อทำไม่ได้ว่ะ20กิโล10กิโลเองอ่ะกูไม่เอาแล้วกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมถ้าถามว่าผลลัพธ์ในชีวิตคุณจะเปลี่ยนไหมร่างคุณที่ตั้งเป้าไว้ว่าคุณจะมีร่างกายที่แข็งแรงแล้วน้ำหนักลงไปได้20กิโลอ่ะมันจะไปถึงไหมทำไม่ได้ครึ่งนึงแล้วอ่ะคุณจะล้มเลิกกลางคันเหรอทำต่อไปก็หาวิธีการใหม่ค่ะวิธีการที่คุณลดมาสมมติทำมาได้10กิโลวิธีการที่คุณทำมามันอาจจะไม่แบบเอ้ยมันอาจต้องเพิ่มเติมตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยคุณก็ไปหาวิธีการมาเพิ่มค่ะเยอะแยะค่ะวิธีการในการออกกำลังกายควบคุมอาหารเยอะมากค่ะแต่ก่อนอาจจะกินคลีนแล้วแบบเอ้ยมันอาจจะยังไม่โอเคไม่เหมาะกับเราคุณก็ไปหากินอะไรนะไปดูวิธีการกินแบบคีโตหรือต้องไปลีนอะไรคือวิธีการเกี่ยวกับหลักโภชนาการออกกำลังกายคุมอาหารในเยอะแยะมากค่ะเลือกให้เหมาะกับตัวคุณค่ะคุณจะเจอช่องทางเองถ้าคุณหาคุณจะเจอถ้าคุณหาช่องทางคุณจะเจอค่ะอย่าเพิ่งไปท้อกับแบบเป้าหมายที่ฉันทำไปได้ครึ่งเดียวฉันไม่เอาแล้วอย่างเงี้ยผลลัพธ์ในชีวิตคุณไม่เปลี่ยนแน่นอนค่ะวันนี้เหมือนการันตีเลยแล้วถ้าคุณกลับมาเป็นแบบเนี้ยชีวิตคุณก็เหมือนเดิมค่ะไปไม่ถึงดวงดาวสักทีอ่ะก็เพราะเราคิดแบบเนี้ยแต่ถ้าใจเราคิดว่าไม่เป็นไรถ้าฉันไม่ถึงเป้าหมายไม่เป็นไรอย่างน้อยมาได้ครึ่งนึงก็หาวิธีทางใหม่แค่นั้นเองค่ะ
หาวิธีทางใหม่มันต้องมีสักทางนึงที่ทำให้ฉันไปถึงเป้าหมายสิคุณพูดกับตัวเองแบบนี้รับรองคุณหาเจอแน่นอนค่ะมันต้องมีสักวิธีทางสิที่ทำให้ฉันได้ถึงเป้าหมายนั้นน่ะต้องมีวิธีทางสิมันมีอยู่แล้วค่ะวิธีทางบนโลกนี้มีเยอะแยะค่ะเลือกให้เหมาะกับตัวเองค่ะคุณอาจจะถูกจริตกับเทรนเนอร์คนนี้ถูกจริตกับการคุมอาหารแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีวิธีทางมาหาคุณเองค่ะถ้าคุณหาคุณจะเจอคุณแม่บอกแล้วนะถ้าคุณหาอะไรก็ตามคุณจะเจอถ้าคุณหาความท้อแท้ในชีวิตคุณก็จะเจอความท้อแท้ถ้าคุณหาทางเลือกหรือวิธีทางใหม่ๆที่ทำให้ชีวิตคุณสำเร็จในเรื่องอะไรก็แล้วแต่คุณก็จะเจอทางนั้นค่ะถ้าเรื่องของสุขภาพคุณก็อาจจะหาวิธีทางเจอเทรนเนอร์คนใหม่จะไปเจอเพื่อนที่แบบรักสุขภาพออกกำลังกายเขาก็จะชี้แนะชี้ทางให้คุณว่าวิธีทำแบบนี้มันโอเคนะคุณก็แค่ลองไปปรับใช้กับตัวคุณเองว่ามันโอเคหรือเปล่าไม่โอเคคุณก็เปลี่ยนทางใหม่แค่นั้นเองค่ะถ้าคุณมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำมันจริงๆเนี่ยมันไปถึงอยู่แล้วค่ะคุณแค่ตัดเสียงเล็กๆในหัวของคุณอย่างที่บอกถ้าวันนี้คุณไปดูคลิปแรกนะแค่เปลี่ยนเสียงเล็กๆในหัวของคุณแล้วคุณก็เชื่อว่าคุณไปถึงเป้าหมายนั้นคุณแบบการันตีเลยว่าถึงแน่นอน 80-90% ถึง 100% เลยด้วยซ้ำถ้าคุณทำตามที่คุณแบบบอกตั้งแต่คลิปแรกจนถึงวันนี้นะคุณไปถึงเป้าหมายแน่นอน 100% ล้านเปอร์เซ็นต์เลยแต่ต้องลงมือทำด้วยนะฟังอย่างเดียวแล้วไม่ทำน่ะไม่มีทางที่จะไปถึงคุณแม่จ่ายยาแรงขึ้นทุกวันนะจะบอกให้นะคะเห็นแบบว่าดูหน้าตาเรียบร้อยอย่างนี้นะคะแต่เวลาให้คุณแม่อยากจะให้ทุกคนได้เปลี่ยนแปลงชีวิตจริงๆไงถ้าวันนี้เราไม่ถามตัวเองว่าฉันจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเพื่อใครจะมีสุขภาพดีไปเพื่อใครอ่ะถ้าคุณยังให้คำตอบกับตัวเองเรื่องนี้ไม่ได้ค่ะก็แค่ให้คุณหันกลับมามองคนที่อยู่ในกระจกค่ะกลับมามองคนที่อยู่ในกระจกค่ะว่าทุกวันนี้เขาอยู่กับคุณมา20 30 40 50ปีแล้วคุณได้ให้รางวัลอะไรกับคนคนนี้บ้างคะเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายของคุณเขาเคยบ่นเคยว่าคุณไหมคะร่างกายของคุณน่ะเขาอยู่กับคุณตลอดค่ะไม่ว่าจะคุณจะผ่านสถานการณ์ความทุกข์ความสุขอะไรก็ตามในชีวิตเขาผ่านมาหมดค่ะแต่เขาก็ยังอยู่กับคุณถูกไหมคนที่อยู่กับคุณตลอด24ชั่วโมงคือร่างกายของคุณค่ะถ้าวันนี้คุณไม่เห็นความสำคัญของร่างกายคุณแหม่มถามหน่อยว่าถ้าวันนี้มีคนมาขอซื้อลูกตาคุณข้างหนึ่ง30 ล้านคุณกล้าควักลูกตาให้เขาไปตอนนี้เลยไหมคุณกล้าหรือเปล่าคุณยอมเป็นคนตาบอดข้างนึงเพื่อเอาลูกตาเนี่ยไปขายอ่ะคุณยอมเหรอคุณยอมตัดแขนข้างนึงขอซื้อแขนข้างนึง100 ล้านคุณกล้าให้เขาตัดแขนคุณไปไหมเห็นไหมคะทุกคนก็ไม่กล้าถูกไหมเพราะฉะนั้นนะคะร่างกายของเราเขามีมูลค่ามากมายมหาศาลค่ะเงินเท่าไหร่ก็จะซื้อร่างกายนี้มาได้คะคุณแหม่มถามเลยค่ะเงินเท่าไหร่จะซื้อร่างกายที่ครบอาการ32แข็งแรงสมบูรณ์ได้คะเงินเท่าไหร่คะบอกคุณแม่มาค่ะเพราะถ้าวันนี้คุณไม่รักตัวเองนะคะโดยการที่แบบเลือกดูว่าเราควรจะกินอะไรเราควรจะเอาอะไรเข้าไปในร่างกายของเราเพื่อให้ร่างกายเราได้ประโยชน์ออกกำลังกายถ้าเรารู้ว่าเรากินแบบเฮ้ยเราอาจจะกินอาหารขยะนะอาจจะแบบไม่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามค่ะมันจะมีวันที่เราอาจจะไปกินพวกอาหารฟาสต์ฟู้ดหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นบางวันค่ะที่เราอาจจะให้รางวัลกับตัวเองแต่เราก็ต้องรู้ตัวเองค่ะมีสติในการกินว่าหลังจากที่เรากินวันนี้แล้วเราต้องไปเอาออกนะพลังงานตรงเนี้ยถ้ามันเกินไปเราก็ต้องแค่ออกกำลังกายเพิ่มแค่นั้นเองค่ะหลักการมันง่ายมากเลยค่ะเพียงแต่เรารู้วิธีการกันหมดค่ะเรารู้วิธีเรารู้ว่าเราต้องทำยังไงให้ร่างกายแข็งแรงเรารู้ประโยชน์ของการออกกำลังกายทำให้ร่างกายเราดียังไงเรารู้กันหมดค่ะบางคนรู้เยอะกว่าครูแม่มอีกแต่เราต้องมีสติค่ะเราต้องมีเป้าหมายค่ะเราต้องเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนจากความคิดทั้งในของคุณค่ะต้องเปลี่ยนค่ะถ้าทำไม่เปลี่ยนคุณก็จะใช้ชีวิตแบบเดิมมีผลลัพธ์แบบเดิมอยากจะลดน้ำหนักฉันอยากน้ำหนักลงสัก10 กิโลแต่คุณมีพฤติกรรมแบบเดิมคุณแหม่มถามหน่อยเนี่ยคุณแหม่มพูดเหมือนที่คุณแหม่มบอกเลยพูด
แต่พฤติกรรมที่คุณทำมันไม่สอดคล้องกับที่คุณตั้งเป้าหมายไว้ถามว่าน้ำหนักคุณจะลงไหมคุณยังนั่งกินนอนกินไม่ออกกำลังกายอยู่เนี้ยแต่พูดนะพูดเออมันสอดคล้องกันไหมมันไม่สอดคล้องค่ะคุณต้องลงมือทำอย่างน้อยคุณต้องลงมือทำหนึ่งไว้อาทิตย์หนึ่งขอให้ตัวเองได้ลุกออกกำลังกายอาทิตย์ละ3วันก็ยังดี4วันก็ยังดีวันละ15นาทีวันละครึ่งชั่วโมงก็ยังดีค่ะสิ่งที่แม่ปรารถนาอยากให้ทุกคนเป็นแบบนั้นแหละค่ะลุกขึ้นมาออกกำลังกายได้ด้วยตัวเองอย่างยั่งยืนค่ะคุณแม่คุณแม่เห็นมากมายค่ะหลายคนค่ะโอ้พี่หนูขี้เกียจออกกำลังกายพี่แม่ทำยังไงดีอ่ะคือเหมือนพลังมันหายไปจริงๆแล้วอ่ะมันเวลาที่เราจะเปลี่ยนเรื่องนี้มันง่ายมากๆแค่เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนคำพูดที่คุณใส่ให้กับตัวเองอ่ะถ้าคุณบอกว่าคุณขี้เกียจออกกำลังกายฉันก็บอกตัวเองใหม่ว่าฉันเป็นคนที่มีร่างกายแข็งแรงฉันขยันออกกำลังกายมากเลยฉันมีพลังเนี่ยออกกำลังกายออกกำลังกายยิ่งออกกำลังกายฉันยิ่งหุ่นดีฉันมีพลังเนี่ยคุณบอกตัวเองอย่างนี้ได้ไหมโอเคค่ะ20นาทีแล้วถ้าคุณออกกำลังกายนะคะลุกมาออกกำลังกายอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองถ้าคุณยังทำยังไม่มีความสุขค่ะคุณทำเพราะคุณกดดันตัวเองมันก็ไม่ประสบความสำเร็จหรือเจอคนรอบข้างกดดันคุณก็ไม่มีทางประสบความสำเร็จค่ะคนรอบข้างกดดันคือว่ามึงทำไม่ได้หรอกเอ้ยมึงเคยทำมาแล้วไม่กูเห็นมึงทำไม่ได้แต่ถ้าคุณสามารถตัดเสียงกับคนรอบข้างของคุณตัดเสียงในหัวของคุณที่บอกว่าคุณทำไม่ได้ออกไปแล้วบอกว่าวันนี้กูจะเปลี่ยนแปลงตัวเองกูต้องทำได้สิคนคนนึงทำได้ทำไมกูทำไม่ได้คนหลักเป็นร้อยโลลงมาได้ถึง30-40กิโลเขายังทำได้เลยเราไปดูตัวอย่างแบบนั้นค่ะแล้วคุณจะมีกำลังใจมากขึ้นอย่าไปดูตัวอย่างหรือฟังเสียงรอบข้างที่เขาบอกว่าคุณทำไม่ได้ถึงต่อให้เขาบอกคุณว่าเขามึงทำไม่ได้หรอกแต่ถ้าตัวคุณเองอะรับเสียงนี้เข้ามาในหัวว่าเออใช่กูเป็นอย่างนั้นกูทำไม่ได้จบคนรอบข้างจะบอกคุณว่ายังไงไม่เป็นไรค่ะมันบอกแล้วนะถ้าเป็นเรื่องดีให้รับถ้าเป็นเรื่องไม่ดีให้อิกนอร์แล้วก็ตัดทิ้งไปค่ะแล้วโฟกัสลงมือทำอย่างมีความสุขค่ะคีย์สุดท้ายที่จะให้ก่อนจบกันไปในไลฟ์นี้นะคะคุณแหม่มขอไม่เกิน5นาทีคุณต้องทำอย่างมีความสุขค่ะเพราะความสุขเป็นบ่อเกิดของความสำเร็จทุกๆอย่างคุณเคยเห็นคนออกกำลังกายแล้วเครียดไหมบอกว่าออกกำลังกายมันช่วยให้คลายเครียดถูกปะช่วยให้แบบว่าเราผ่อนคลายมีสารกรดฮอร์โมนมีอะดรีนาลีนหลั่งช่วงนั้นเมื่อเรา movement เมื่อเราเคลื่อนไหวร่างกายค่ะอารมณ์เราก็จะเปลี่ยนไปด้วยมีใครเคยเห็นไหมเต้น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 อยู่แต่ร้องไห้ไปด้วยอ่ะมันมีปะฮึแล้วก็เต้นเต้นไปมีไหมถ้ามีฟงคลิปมา มันไม่มีถูกไหมนอกจากคนเหยียบติงเออมีคนเหยียบติงค่ะร้องไห้เจ็บเจ็บติงเออ เต้นเต้นอยู่มีคนเหยียบติงค่ะครูแมม เออร้องไห้เลยเอออย่างนั้นไม่เป็นไรมันเป็นคือว่ามันเป็นแบบเออเรื่องเหตุสุดวิสัยไม่ได้ตั้งใจก็ว่ากันไปแต่อยู่ๆเฉยๆมันไม่มีใครหรอกค่ะที่ร้องไห้ไปแล้วเต้นไปได้ไม่มีเพราะฉะนั้นเวลาที่เราได้เปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกเรามาออกกำลังกายค่ะมันจะรู้สึกผ่อนคลายค่ะไปวิ่งไปเอาคุณอาจไม่เอาไม่อยากพี่ออกกำลังกายที่ห้องอ่ะมันอาจจะแบบไม่โอเคอ่ะฉันยังไม่ได้มีวินัยขนาดนั้นในการออกกำลังกายที่ห้องได้หรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะออกกำลังกายที่แบบมีคนเยอะๆมีฟิตเนสมีเอาท์ดอร์ออกอาท์ดอร์ก็ได้ค่ะคุณออกกำลังกายแบบนั้นก็ได้ยิ่งดีเลยเพราะนั่นมันก็เหมือนเป็นกฎแรงดึงดูดนะให้คุณได้ไปถึงให้ไปดูตรงที่ตรงนั้นเพราะเวลาที่คุณไปสวนสาธารณะไปฟิตเนสใช่มั้ยที่ออกกำลังกายที่มีคนเยอะๆมันจะเหมือนแบบคุณจะเหมือนมีพลังมากขึ้นเพราะคนเหล่านั้นเป็นคนที่เหมือนมีความคิดที่แบบอยากจะมีสุขภาพดีไงมันจะมีคลื่นพลังงานคล้ายๆกันแล้วอยู่ด้วยกันก็จะพากันออกกำลังกายเห็นมั้ยถ้าคุณออกกำลังกายกลุ่มเพื่อนแบบเฮ้ยการออกกำลังกายนะไปว่ายน้ำไปตีแบดไปอะไรเงี้ยไปเป็นกลุ่มนั่นน่ะก็จะเป็นแบบคนที่มีคลื่นพลังงานแบบเดียวกันก็อยู่ด้วยกันก็จะออกกำลังกายอย่างมีความสุขหาเพื่อนออกกำลังกายค่ะ
ก็ช่วยให้ทำให้คุณได้ออกกำลังกายอย่างมีความสุขได้เพราะคุณมีเพื่อนออกไงเอออย่างน้อยเรามีแบบมีบัดดี้อะไรอย่างเงี้ยออกกำลังกายเออแล้วก็แบบออกกำลังกายด้วยกันอย่างมีความสุขแต่ไม่ใช่ออกกำลังกายเสร็จแล้วไปกินหมูกระทะนะไม่ใช่ออกกำลังกายเสร็จโอ้แกหิวว่าใช้พลังงานไปเยอะไปกินหมูกระทะเอออันนี้ก็ไม่แนะนำนะถามว่ากินได้ไหมล่ะออกกำลังกายกินได้นะคะแต่ว่าไม่ใช่กินอาหารหนักนะคะออกกำลังกายไม่ใช่หลังออกกำลังกายเสร็จไม่ใช่กินอาหารหนักนะอาจจะกินได้เป็นพวกกล้วยหอมกล้วยปลิ้งนะคะกล้วยปลิ้งหรือว่าพวกนมอัลมอนด์หรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะอย่าไปกังวลค่ะว่าอุ้ยกินเดี๋ยวแม่งเหมือนบอกแล้วนะไอ้แค่เสียงเล็กๆไอ้พวกนี้ที่คุณพูดกับเองบ่อยๆมันทำให้คุณเป็นแบบนั้นเนี่ยถ้าคุณใช้คีย์เนี่ยของคุณแบบนะทุกคนจะแบบกินอะไรก็ไม่อ้วนหรอกเออจริงๆถ้าคุณสั่งเองว่าฉันกินยังไงก็ไม่อ้วนฉันเป็นคนหุ่นดีตลอดการกินยังไงก็หุ่นดีตลอดการเนี่ยบอกเองแบบนี้ เห็นปะถ้ามีคนบอกว่าบอกคุณแหม่มว่าเนี่ยเห็นกินบ่อยๆคุณแหม่มเป็นคนที่กินขนมจุบจิบบ่อยมากผมจะบอกให้กินขนมแบบบ่อยมากแล้วมีของหวานอะไรมานิวชอบกินมากเลยพี่ที่ทำงานบอกว่านี่มันกินยังไงก็ไม่อ้วนรับมาเลยค่ะก็เป็นเรื่องดีไงกินยังไงก็ไม่อ้วนนี่คือสิ่งที่ผู้หญิงทุกคนปรารถนาใฝ่ฝันเลยถูกไหมกินยังไงก็ได้ไม่อ้วนแต่ก็กินพองามค่ะไม่ได้กินแบบโอ้โหปุ๊บเขิมกินแบบว่าเป็นถาดเลยไม่ใช่นะแล้วก็สิ่งดีแล้วก็รับไว้แค่นั้นเองอ่ะเห็นไหมเรื่องราวดีๆก็รับไว้ค่ะแต่เขาว่าเฮ้ยมึงกินไงเดี๋ยวมึงก็อ้วนอีกเมื่อก่อนเคยเป็นแบบนั้นเมื่อก่อนเคยมีคนพูดแบบนั้นค่ะแบบกินระวังอ้วนนะแต่ก่อนเดี๋ยวแบบเราเคยคิดเป็นตามเขาเลยก็อ้วนไงแต่ถ้าแบบหลังๆเขาเห็นแบบออกกำลังกายจริงแล้วมันคือการตัดเสียงคนรอบข้างออกไปนั่นเองตัดเสียงที่ไม่ดีออกไปแต่ถ้าเรารับสิ่งที่มันเป็นสิ่งดีๆเข้ามาตัวเราจะเป็นแบบนั้นค่ะเออเราอยากเป็นแบบไหนอ่ะถ้าคนที่เขาพูดว่าเราดีเอ้ยเราสวยจังเอ้ยไม่สวยขึ้นสวยตลอดเลยทำไมหุ่นดีขึ้นจังเลยรับเลยค่ะอาจจะรับในใจยิ้มยิ้มโอเคขอบคุณนะคะจบไม่ต้องไปถ่อมตัวโอ้ยไม่หรอกค่ะไม่ cancel ถ้าผมว่าสวยไม่หรอกโอ้ยคนอื่นสวยกว่าต้องเยอะเออ cancel เลยคือไม่สวยอย่าเป็นคนสวยไหมอ่ะอย่าเป็นคนแบบโอ้ยพี่ดูดีจังเลยอ่ะโอ้รับเลยเฮ้ยพี่ทำไมพี่ดูหน้าเด็กมากเลยรับโอ้ยสวยขึ้นน่ะรับเลยนั่นเลยง่ายๆเลยค่ะเห็นไหมการใช้กฎแรงดึงดูดกับการออกกำลังกายกับสุขภาพมันง่ายมากเออนี่ค่ะคนรอบข้างเขามองคุณแบบเนี้ยมองคุณดีๆพูดกับคุณดีๆอย่างเงี้ยคุณรีบรับเลยเอออันนี้คือแถมให้นะเนี่ยแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะขอให้คนรอบข้างเขาพูดแบบดีคุณยังไงแต่ถ้าคุณคนเดียวมองตัวคุณเองว่าเออฉันไม่เห็นเป็นอย่างที่เขาบอกเลยจบcancel เหมือนกันถึงตอนนี้เราอาจจะยังไม่ใช่คนสวยค่ะเราอาจจะยังไม่ใช่คนที่หุ่นดีเพอร์เฟคมากค่ะตามที่เราต้องการมันอาจจะเรายังดูอ้วนอยู่หรือยังไงก็ตามค่ะมันคือความจริงแค่ชั่วคราวค่ะนั่นบอกแล้วนะคุณจะหุ่นอย่างนี้ไปตลอดชีวิตไหมคุณจะขี้เหร่อย่างนี้ไปตลอดชีวิตหรอหรือว่าคุณจะแบบยอมอ้วนอย่างนี้ตลอดชีวิตจนแบบว่าโรคร้ายอะไรเข้ามาหาตัวคุณนะแบบไม่ได้แช่งนะคุณจะยอมให้ตัวเองเป็นแบบนั้นจริงๆเหรอถามตัวเองดูจะยอมให้ตัวเองเป็นแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าเออเพราะทุกวันเนี้ยเป้าหมายที่ตั้งไว้อยากจะเป็นคนหุ่นดีหุ่นสวยสุขภาพดีแต่พฤติกรรมที่ทำอ่ะมันตรงข้ามกันไปดูว่าคนที่เขาหุ่นสวยหุ่นดีคนที่เขาสุขภาพดีเขาทำกันยังไงสมการเป็นเขาเลยอย่างที่คุณแหม่มบอกไงเลือกใครก็ได้สักคนนึงมาเป็นไอดอลของคุณแล้วก็ลงมือทำอย่างเขาชีวิตคุณก็จะเปลี่ยนมันง่ายมากมันง่ายจริงๆเลือกไอดอลมาสักคนนึงค่ะเลือกคนนึงแล้วดูศึกษาเขาค่ะว่าเขาทำยังไงว่าเขามีสุขภาพดียังไงเขากินอยู่อะไรยังไงไปดูเขาเลยเหมือนเราเสร็จเหมือนเราดูไปดูข่าวดาราสักคนหนึ่งอะไรเงี้ยแต่อันนั้นมันคือแบบไม่ได้ทำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นใช่ไหมแล้วไปดูคนที่ออกกำลังกายดูแลสุขภาพคนที่เขาหุ่นดีจะเป็นคนไทยต่างชาติอะไรก็ได้ไปดูเลยเลือกเอามาคนหนึ่งแล้วก็ทำตามที่เขาทำนั่นแหละแม้วันนี้เราอาจจะยังไม่ถึงเขาอะแต่อย่างน้อยกูได้ลงมือทำอย่างเขาแล้วว่ะ
กูต้องสำเร็จสักวันนึงอ่ะไม่ต้องมาคิดว่ามันจะถึงเมื่อไหร่หรอกขอให้ลงมือทำไปอ่ะยังมีความสุขอ่ะทำสักวันนึงเป็นแบบนั้นแหละสักวันนึงเป็นนั้นแหละจบปล่อยวางมาเมื่อไหร่เมื่อนั้นค่ะคุณก็ทำทุกวันให้ของคุณมีความสุขออกกำลังกายอย่างมีความสุขใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเชื่อสิว่าเมื่อคุณมีความสุขแล้วอะทุกๆอย่างในชีวิตของคุณมันจะดีขึ้นตลอดทั้งหมดเลยขอโทษค่ะมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องสุขภาพอย่างเดียวหรอกคนโสดอยู่อาจจะได้แฟนที่แบบดีๆอุ้ยแฟนที่แบบรักษาสุขภาพเหมือนกันเป็นผู้ชายดีๆเข้ามาในชีวิตได้มีหน้าที่การงานที่ดีขึ้นคุณมีบุคลิกภาพดีคุณมั่นใจขึ้นเห็นไหมคุณได้แบ่งปันมากขึ้นเพราะคุณไม่ต้องเอาเงินไปหาหมอแล้วคุณได้ให้พ่อแม่ได้สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวเห็นไหมว่ามันได้อะไรเยอะไหมคุณมีหน้าที่การงานที่ดีขึ้นคุณมีเงินมากขึ้นเพราะคุณไม่ต้องไปเนี่ยเอาเงินไปรักษาตัวแล้วคุณก็มีเงินมากขึ้นถูกป่ะนี่ออกกำลังกายอย่างเดียวนี่คุณได้กี่อย่างเนี่ยวงล้อชีวิตคุณเนี่ยเต็มแล้วนะเนี่ยจะบอกให้โอ้หลายสั้นๆเนาะประมาณ30นาทีแล้วโอเคบอกว่าจะ20นาทีโอเคค่ะทุกคนของขึ้นก็เลยต้องแบบว่าอันนะไปยาวนิดนึงนะคะไม่เป็นไรขออภัยทุกคนด้วยแต่ก็อยากให้ทุกคนได้คีย์สำคัญไปนะโอเคค่ะแบบต้องขอตัวแล้วนะคะเตรียมตัวออกกำลังกายแล้วค่ะวันนี้นะคะก็ใส่ชุดออกกำลังกายแล้วนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะเราใช้เวลานะคะกับการที่เราเล่นโซเชียลเวลาที่เราทำอย่างอื่นกิจกรรมอย่างอื่นมากมายค่ะเวลาแค่15ถึง20นาที30นาทีต่อวันค่ะให้กับสุขภาพร่างกายของคุณในวันนี้ค่ะคุณทำได้ไหมคะสิ่งที่คุณทำในวันนี้ค่ะคุณเริ่มออกกำลังกายตั้งแต่วันนี้ผลลัพธ์ที่ดีมันเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนค่ะเพราะคุณคิดจะเริ่มเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณแล้วเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองในทางที่ดีขึ้นแล้วค่ะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าคนเราทำอะไรได้อย่างนั้นค่ะคนเราทำอะไรได้อย่างนั้นค่ะเมื่อคุณทำในสิ่งที่ดีกับตัวคุณอนาคตร่างกายคุณมันก็ดีขึ้นค่ะเขาก็ดีกับคุณค่ะไม่งั้นถ้าเขาไม่ดีกับคุณเขาไม่อยู่กับคุณมาถึงปั่นนี้ค่ะคิดง่ายๆเห็นความสำคัญของสุขภาพเหมือนกับที่คุณกินข้าวอาบน้ำโอเคไหมป่ะพอเริ่ม EP หลังแบบมาแบบเยอะขึ้นนะคะมันก็จะเริ่มจ่ายยาแรงไปเรื่อยๆนะคะกระตุกต่อมอันนั้นก็เรียกว่ากระตุกต่อมหานะคะหาไหมไม่รู้ไปคิดเอาเองนะคะหนุนอยากให้ทุกคนได้ตื่นรู้ไปด้วยกันจริงๆนะคะขอทุนความสุขมากๆค่ะมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะคะแล้วก็ออกกำลังกายอย่างยั่งยืนทุกๆคนค่ะนะคะผมเชื่อว่าทุกคนทำได้เนาะขอบคุณทุกคนมากมากเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะไปแล้วบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บวันนี้